ชมรมจิตอาสา CPO พนักงาน 7-Eleven และพุทธปัญญาชมรม CPO เดินหน้ากิจกรรมชวนลดใช้ถุงพลาสติกตามนโยบายดูแลสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันวิสาขบูชาร่วมกับวัดจากแดงและอบต.บางน้ำพึ่งจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกลดถุงเพิ่มบุญเชิญชวนคนไทยร่วมกันลดใช้ถุงพลาสติกซึ่ง CPO ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดกิจกรรมลดถุงเพิ่มบุญร่วมกับวัดจากแดงและอบต.บางน้ำพึ่งโดยจิตอาสา CPO และพนักงาน 7-Eleven เชิญชวนพุทธศาสนิกชนคนไทยร่วมกันลดใช้ถุงพลาสติกเนื่องในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่คนไทยจะมารวมตัวกันทำบุญตักบาตรที่วัดตามพื้นที่ต่างๆซึ่งกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันบริษัทได้จัดโครงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกร่วมกับวัดต่างๆหลายแห่งอาทิวัดปทุมวนารามวัดพระราม9วัดดอกไม้โดยมีพนักงาน 7-Eleven ชมรมจิตอาสา CPO และแม่ครัวของวัดช่วยกันคัดแยกถุงพลาสติกที่ประสงค์รับบิณฑบาตอาหารจากประชาชนในทุกๆวันโดยถุงพลาสติกที่สะอาดจะได้นำมากลับมาใช้ซ้ำหรือนำไปขายเพื่อนำเงินมาใช้ประโยชน์ในการทำนุบำรุงและปฏิสังขรณ์วัดต่อไปทั้งนี้ตลอดการดำเนินงานกว่า6ปีสามารถคัดแยกถุงพลาสติกได้กว่า 197,000 ใบซึ่งหากคนไทยช่วยกันลดใช้ซ้ำหรือทำใหม่เพียงคนละ1ใบต่อวันก็จะสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้จำนวนมากช่วยลดการเกิดภาวะเรือนกระจกอันเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้โดยกิจกรรมดังกล่าวจิตอาสา CPO และพนักงาน 7-Eleven ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์เวียนเทียนในวันวิสาขบูชาอีกทั้งเชิญชวนและส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมช่วยกันลดจำนวนขยะร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไปครับ